เวลา 6:30 น.เช้ามืดวันที่5 กันยายน 2525ร้อยตำรวจเอกรังสรรค์พดุงอัดรองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือรักษาการแทนสารวัตรได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีเหตุคนร้ายบุกเข้าปล้นทรัพย์ที่บ้านเศรษฐบุตรเลขที่205ซอยสันติคาม7หรือสุขุมวิท107ถนนสุขุมวิทตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นบ้านของนายสอเศรษฐบุตรหรือหลวงมหาสิทธิโวหารอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรธิการผู้แต่งพจนานุกรมอังกฤษไทยซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมาแต่ในปัจจุบันนั้นยังคงมีนางพิมพวรรณเศรษฐบุตรอายุ54ปีภรรยาของนายสอเศรษฐบุตรบุตรเขยบุตรสาวและหลานๆพักอยู่ในบ้านหลังนี้ร้อยตำรวจเอกรังสรรค์จึงพร้อมด้วยนายดาบตำรวจทรงยศทองพรม10เวรรุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าเป็นบ้านแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ปลูกอยู่ห่างจากรั้วหน้าบ้านไปประมาณ30เมตรจึงพร้อมด้วยดาบตำรวจทรงยศและนายแสวงพันษาอายุ33ปีพลเมืองดีซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกันปีนรั้วเข้าไปในบ้านโดยร้อยตำรวจเอกรังสรรค์เข้าไปถึงตัวบ้านและเปิดประตูบ้านทันทีโดยไม่คาดคิดมีเสียงปืนดังสวนมา1นัดและทันใดนั้นร้อยตำรวจเอกรังสรรค์ก็ล้มฟุบทันทีอยู่ที่หน้าประตูส่วนดาบตำรวจทรงยศกับนายแสวงเมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นจึงได้รีบพากันหลบปีนออกนอกรั้วและวิทยุขอกำลังจากสภ.สำโรงและสน.บางนาซึ่งเป็นเขตติดต่อกันในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยกกำลังเข้ามาล้อมบ้านที่เกิดเหตุเอาไว้พร้อมกับใช้โทรโข่งประกาศให้คนร้ายยอมมอบตัวแต่โดยดีโดยให้โยนอาวุธออกมาก่อนพร้อมกันนั้นก็ให้นำร้อยตำรวจเอกรังสรรค์ออกมาพูดติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล้อมอยู่หน้าบ้านด้วยปรากฏว่าคนร้ายได้ตะโกนออกมาบอกว่าตำรวจที่ถูกยิงนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถพูดโต้ตอบได้เจ้าหน้าที่จึงได้พูดผ่านโทรโข่งย้ำไปว่าถ้าอย่างนั้นขอให้นำตัวร้อยตำรวจเอกรังสรรค์ออกมาปรากฏว่าคราวนี้คนร้ายตะโกนออกมาว่าร้อยตำรวจเอกรังสรรค์สิ้นใจตายเสียแล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเจรจาต่อรองกับพวกโจรอยู่นั้นโจรได้พาตัวประกันเดินมาที่หน้าต่างด้านหน้าบ้านทำให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้ว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้เป็นตัวประกันมีเท่าที่เห็นในตอนแรกอยู่3คนซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นนางพิมพวรรณกับบุตรสาวและหลานชายซึ่งยังไม่ทราบชื่อขณะเดียวกันฝ่ายโจรก็ตะโกนโต้ตอบกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ว่าห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาถ้าไม่เชื่อจะยิงทิ้งตัวประกันทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างก็ยอมปฏิบัติตามและได้ใช้โทรโข่งประกาศขอให้พวกโจรช่วยเปิดประตูด้านหน้าให้ดูว่าร้อยตำรวจเอกรังสรรค์เป็นอย่างไรเสียชีวิตจริงหรือไม่พวกโจรจึงได้ให้ตัวประกันคนหนึ่งไปเปิดประตูก็พบว่าร้อยตำรวจเอกรังสรรค์สิ้นใจตายจริงและให้ดูเพียงแค่นั้นแล้วก็สั่งให้ปิดประตูตามเดิมการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพวกโจรยังดำเนินต่อไปกระทั่งเวลา 8:00 น.พวกโจรในบ้านได้ตะโกนออกมาว่าพวกเขาได้วางแผนที่จะปล้นบ้านหลังนี้เป็นเวลานานแล้วและถ้าการทำงานในครั้งนี้เกิดความผิดพลาดก็จะขอยิงตัวตายพร้อมกันนั้นบอกว่าขอเวลาใช้ความคิด1ชั่วโมงถ้าหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะยิงตัวตายโดยขอให้ผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพเข้าไปเป็นสักขีพยานแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพคนใดตอบรับข้อเสนอนี้แม้แต่คนเดียวเวลา 8:30 น.กลุ่มโจรซึ่งตะโกนโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาได้ตะโกนขอข้าวห่อ2ห่อโดยให้เอายาพิษใส่ไปด้วยจากการที่พวกโจรขอข้าวห่อ2ห่อทำให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ว่าพวกโจรมีเพียงแค่2คนอย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกโจรได้ตะโกนขอข้าวแล้วก็ได้ปล่อยนางสาวเหรียญทองแสงอายุ34ปีซึ่งเป็นคนรับใช้ภายในบ้านที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียงเดือนเศษออกมาก่อนนางสาวเหรียญออกมาได้ก็วิ่งร้องไห้โฮเข้าหาเจ้าหน้าที่ซึ่งรออยู่ที่ประตูรั้วบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้นางสาวเหรียญสงบสติอารมณ์ก่อนจะสอบถามว่าคนร้ายมีทั้งหมดกี่คนนางสาวเหรียญตอบว่ามี2คนคนหนึ่งไว้ผมยาวปลกหน้าอายุประมาณ25ปีสวมเสื้อแขนยาวสีขาวนุ่งกางเกงขายาวสีกรมธาอีกคนหนึ่งอายุไล่เลี่ยกันสวมเสื้อยืดมีปกสีน้ำเงินแถบขาวคนร้ายทั้งคู่มีปืน2กระบอกเป็นปืนลูกซอง1กระบอกและปืนสั้น1กระบอกและที่ไปยึดเอามาจากศพตำรวจที่นอนตายอีก1กระบอกรวมเป็น3กระบอกส่วนตัวประกันนอกจากเธอที่ถูกปล่อยตัวมาแล้วยังมีเหลือ7คนคือนางพิมพวรรณภริยาของนายสอเศรษฐบุตรนายจเดชอินทรโพคาบุตรเขยเป็นวิศวกรประจำอยู่บริษัทน้ำมันพืชกุ๊กเรือตรีหญิงพิงพิมพ์อินทรโพคาภรรยานายจเดชท
ทำงานอยู่กรมยุทธทหารเรือนายกำชัยชาวชื่นอายุ27ปีบุตรเขยเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยพลังแสงอาทิตย์สถาบัน AIT รังสิตปทุมธานีเด็กชายจิตโชติอินทรโภคาบุตรชายนายจเด็ดเด็กหญิงนวรัตน์ชาวชื่นบุตรสาวนายกำชัยและนางสาวสำราญมีกุลคนในบ้านนางสาวเหรียญให้การต่อไปว่าเมื่อเวลา5 นาฬิกาเช้าวันเดียวกันนี้เธอได้ตื่นขึ้นมาและพบคนร้ายทั้ง2 คนนอนอยู่ที่โรงรถเธอจึงร้องเอะอะโวยวายขึ้นแล้ววิ่งหนีเข้าไปในบ้านคนร้ายจึงตามเข้าไปใช้ปืนจี้คนในบ้านให้ไปรวมกันที่ห้องรับแขกก่อนจะใช้กุญแจมือใส่คนในบ้านเอาไว้พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเงิน 30,000 บาทและได้เริ่มค้นหาทรัพย์สินพร้อมให้คนในบ้านปลดเอาทรัพย์สินในตัวออกมาให้ด้วยกระทั่งเวลา 9:00 น.คนร้ายได้ปล่อยเรือตรีหญิงคลิ้งผิมบุตรสาวของนายสเศรษฐบุตรออกมารับเข้าห่อ2 ห่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลังจากที่ได้เข้าห่อไปแล้วคนร้ายได้ตะโกนไม่ให้เรือตรีหญิงพลิ้งพิมพ์เข้าทางประตูด้านหน้าแต่ให้ปีนขึ้นไปทางหน้าต่างซึ่งเรือตรีหญิงพลิ้งพิมพ์ก็ยอมปฏิบัติแต่โดยดีระหว่างนั้นพันตำรวจเอกบุญศรีหุ่นสวัสดิ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเข้ามาสมทบและกระจายกำลังล้อมบ้านที่เกิดเหตุไว้ทุกด้านอย่างสิ้นเชิงรวมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดแล้วประมาณ100 นายระหว่างที่ให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมบ้านไว้นั้นพันตำรวจเอกบุญศรีได้ใช้เครื่องโทรโข่งประกาศให้คนร้ายยอมมอบตัวแต่โดยดีแต่คนร้ายก็ยังดื้อแพงขณะเดียวกันญาติๆของเจ้าของบ้านกลุ่มหนึ่งพยายามเข้ามาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเขียนแผนผังภายในบ้านว่ามีทางไหนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถบุกเข้าจู่โจมจับกลุ่มคนร้ายได้เวลา10:15 นพันตำรวจเอกบุญศรีหุ่นสวัสดิ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้ติดต่อขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจนครบาลพร้อมทั้งขอระเบิดแก๊สน้ำตาเพื่อบุกจู่โจมเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันขณะเดียวกันพลตำรวจตรีเกียรติละแพทย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธร1ซึ่งเดินทางมาร่วมวางแผนได้เจรจาต่อรองผ่านเครื่องโทรโข่งขอให้คนร้ายมอบตัวและแม้คนร้ายต้องการจะให้ไปส่งที่ไหนก็ได้ขอเพียงปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาและให้เข้าไปรับร้อยตำรวจเอกรังสรรค์ซึ่งถ้าได้รับบาดเจ็บก็จะได้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือถ้าเสียชีวิตก็จะได้นำไปบำเพ็ญกุศลแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากคนร้ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเจรจากับคนร้ายอยู่นั้นกำลังส่วนหนึ่งก็คลืบคลานเข้าไปในบ้านโดยเข้าไปถึงโรงจอดรถนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เตรียมรถพยาบาลจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการอีก1 คันไว้เพื่อช่วยเหลืออีกด้วยส่วนทางด้านตำรวจนครบาลหลังจากได้รับวิทยุขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยอาวุธพิเศษของกองบังคับการตำรวจสายตรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษจำนวน10 นายโดยมีร้อยตำรวจโทณัฐีพลนิตยกุลเป็นหัวหน้าหน่วยคุมกำลังออกมาเวลา10:30 นกลุ่มโจรได้ปล่อยตัวเรือตรีหญิงพลิ้งพลิมออกมาเป็นครั้งที่2ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบถามถึงสถานที่อยู่ของคนร้ายและตัวประกันเพื่อเตรียมตัวที่จะบุกเข้าไปขณะเดียวกันพันตำรวจเอกอมรยุคตนันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้ซึ่งนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสนับสนุนได้ใช้โทรโข่งประกาศขอร้องให้คนร้ายยอมมอบตัวแต่โดยดีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ใช้อาวุธแต่อย่างใดปรากฏพอสิ้นเสียงมีคนร้ายคนหนึ่งเดินโซซัสโซเซน้ำลายฟูมปากออกมาทางประตูหลังบ้านเจ้าหน้าที่ที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงรถจึงกรูเข้าไปจับกลุ่มก่อนจะนำตัวขึ้นรถพยาบาลที่จอดอยู่แล้วนำส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งในชั้นแรกเจ้าหน้าที่ทราบชื่อคนร้ายว่าชื่อนายชาญหรือนายออดไม่ทราบนามสกุลเมื่อเห็นดังนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหลือจึงได้วิ่งกรูเข้าไปในบ้านพบคนร้ายอีกคนนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่ชั้นบนของบ้านโดยมีตัวประกันที่เหลืออีก6 คนยืนมองด้วยอาการตกตะลึงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยเหลือตัวประกันออกมาก่อนโดยเฉพาะนางพิมพวรรณเมื่อพบอิสรภาพจึงได้เดินกระย่องกระแย่งจูงหลานสาวกับหลานชาย2 คนเข้าไปในห้องนอนปิดประตูเงียบส่วนคนร้ายที่นอนดิ้นอยู่เจ้าหน้าที่ได้ประคองไปไว้ที่รถพยาบาลซึ่งจอดรออยู่ที่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุกเข้าไปในบ้านนั้นพบของกลางที่เจ้าของบ้านได้นำมากองไว้บนโต๊ะเป็นจำนวนมากเมื่อสำรวจแล้วมีเงินสด 5,190 บาทนาฬิกาข้อมือ3 เรือนแหวนทองคำ3 วงวิทยุทรานซิสเตอร์1 เครื่องสนับมือ1 อันกุญแจมือ2 คู่ตู้เซฟ1 ใบกระเป๋าสตางค์3 ใบปืนพก3 กระบอกเป็นของร้อยตำรวจเอกรังสรรค์1 กระบอกนอกจากนั้นยังพบกระสุนลูกซองอยู่ที่พื้นจำนวน2 นัดและปลอกกระสุนจำนวน2 ปลอกหัวกระสุนขนาดจุด38จำนวน3 หัวอยู่ในรังเพลิงอีก3 นัดรวมทั้งยังมีกองอาเจียนอยู่เต็มหน้าบ้านเวลา12:00 นพลตำรวจโทณรงค์มหานนท์ว่าที่อธิบดีกรมตำรวจคนใหม่ได้เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและสอบปากคำคนร้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้บนรถพยาบาลซึ่งพบว่าอาการดีขึ้นตามลำดับทราบชื่อว่านายสมศักดิ์บุญชัยอายุ20ปี
อยู่บ้านเลขที่97/34ถนนสุขาภิบาล1เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นบุตรนายพันลบกับนางเจียมจิตบุญชัยอาชีพขายลาบและส้มตำอยู่ที่บางกะปิส่วนการปล้นครั้งนี้นายสมศักดิ์อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจความจริงพวกเขาตั้งใจเอาปืนมาขายให้กับคนรู้จักในซอยแบริ่งแต่เกิดทะเลาะกับจิ๊กโก้ในซอยจึงหนีเข้ามาหลบซ่อนตัวในโรงรถบังเอิญคนใช้บ้านนี้มาเจอเข้าร้องเออะโวยวายจึงกลัวตำรวจจะรู้จึงได้จี้คนในบ้านพร้อมทั้งถือโอกาสบังคับให้เจ้าของบ้านปลดทรัพย์สินให้แต่ระหว่างนั้นร้อยตำรวจเอกรังสรรค์ได้บุกเข้ามาในบ้านจึงตัดสินใจยิงสวนมั่วๆออกไปจนถูกร้อยตำรวจเอกรังสรรค์ถึงแก่ความตายจากนั้นจึงเกิดกลัวความผิดจึงตัดสินใจดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเพื่อจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ตายในชั้นแรกพลตำรวจโทนรงค์ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปไว้ที่สภ.สำโรงเหนือก่อนที่สภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการในเวลาต่อมาพลตำรวจโทนรงค์มหานนท์รองอธิบดีกรมตำรวจได้รวมกับพันตำรวจเอกบุญศรีหุ่นสวัสดิ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการสอบปากคำนางพิมพวรรณภรรยาในสเศรษฐบุตรพร้อมด้วยบุตรเขยและบุตรสาวได้ความว่าช่วงเวลาระหว่างตีห้าถึงหกโมงเช้านั้นคนรับใช้ได้ตื่นขึ้นมาพบคนร้ายสองคนนอนอยู่ที่โรงรถแล้วร้องเออะโวยวายขึ้นก่อนจะวิ่งหนีเข้าไปในตัวบ้านคนร้ายได้ตามเข้ามาใช้ปืนยิงกลอนประตูบ้านแล้วพังบ้านเข้ามาจากนั้นคนร้ายทั้งสองซึ่งใช้ผ้าชิ้นหน้าผูกปากจมูกไว้ได้ใช้กุญแจมือใส่ข้อมือนายจเดชนายกำชัยและคนอื่นๆส่วนนางพิมพวรรณถูกผูกติดกับขาโต๊ะก่อนที่คนร้ายจะบังคับให้ทั้งหมดนอนคว่ำหน้าซึ่งตอนนั้นพวกเด็กๆต่างร้องไห้กระจองงอแงนางพิมพวรรณให้การต่อว่าระหว่างที่คนร้ายจี้อยู่นั้นนางพิมพวรรณได้ถามว่าเป็นใครมาจากไหนหนึ่งในคนร้ายได้บอกว่าพวกตนเป็นโจรมีตระกูลขอให้เอาทรัพย์สินเงินทองมากองไว้ให้เสียดีๆซึ่งนายจะเด็ดกับนายกำชัยบุตรเขยพยายามพูดกับพวกโจรด้วยดีโดยบอกว่าสิ่งของทุกอย่างนั้นจะเอามาให้หมดขอให้ไว้ชีวิตก็แล้วกันซึ่งก็ทำให้คนร้ายมีอารมณ์ดีขึ้นแต่เมื่อร้อยตำรวจเอกรังสรรค์บุกเข้ามาคนร้ายคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นสวมชื่อว่าสมศักดิ์ได้ใช้ปืนยิงสวนไป3นัดแล้วถูกร้อยตำรวจเอกรังสรรค์จนสิ้นใจตายซึ่งพวกตนก็บอกว่าไปยิงตำรวจทำไมและในเวลาต่อมาเมื่อตำรวจยกกำลังมาล้อมบ้านไว้หมดแล้วคนร้ายเห็นว่าไม่มีโอกาสรอดแน่คนร้ายคนหนึ่งจึงได้กระชากผ้าชิ้นหน้าออกมาพร้อมถามนางพิมพวรรณว่าจำเต๋าไม่ได้หรือนางพิมพวรรณจึงตอบว่าจำไม่ได้แต่พอนึกอยู่ครู่หนึ่งก็จำได้ว่านายเต๋าคนนี้เป็นลูกของน้องชายทำงานอยู่กรมทางหลวงเมื่อก่อนน้องชายกับลูกๆเคยมาที่บ้านหลังนี้แต่มาไม่นานก็ทะเลาะกันจึงได้พาลูกๆไปหาที่อยู่ใหม่โดยเฉพาะนายเต๋านั้นชื่อจริงคือนายเกียรติพงษ์นางพิมพวรรณกล่าวว่าเคยส่งเสียให้เราเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นม.ศ.1ถึงม.ศ.2คำให้การของนางพิมพวรรณกับบุตรเขยยังเปิดเผยต่อไปว่าเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมบ้านไว้หมดแล้วคนร้ายคือนายเต๋าซึ่งเป็นหลานของตนเองได้ปรึกษากับคนร้ายอีกคนหนึ่งว่าจะทำอย่างไรคนร้ายอีกคนหนึ่งบอกว่าให้ใช้ปืนจ่อหัวแล้วฆ่าตัวตายซะแต่นายเต๋าบอกว่าใช้ปืนฆ่าตัวตายรูปไม่สวยขอกินยาฆ่าตัวตายดีกว่าจากนั้นนายเต๋าจึงได้เดินเข้าไปในห้องน้ำคว้ายาขัดห้องน้ำยี่ห้อแอคทีฟออกมาใส่แก้วคนละใบแล้วเอาแก้วชนกันสองคนดื่มจนหมดแก้วพร้อมกับบอกว่าเมื่อรู้ตัวว่าผิดขอยอมตายดีกว่าหลังจากนั้นครู่หนึ่งนายเต๋าก็ล้มลงชักดิ้นชักงอน้ำลายฟูปากส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินโซซัสโซเซออกจากห้องไปทางหลังบ้านกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไว้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อเห็นคนร้ายดื่มยาพิษทำไมไม่ช่วยกันจับตัวนายจะเด็ดกับนายกำชัยบอกว่าตอนนั้นพวกตนตั้งตกตะลึงกันพลตำรวจโทนรงค์สอบปากคำคนร้ายที่อ้างชื่อว่านายสมศักดิ์บุญชัยอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าในครั้งนี้นายสมศักดิ์ให้การยอมรับว่าตนเองไม่ได้ชื่อสมศักดิ์แต่แท้ที่จริงคือชื่อเกียรติพงษ์โรจนาวิภาสเป็นหลานชายของนางพิมพวรรณและการเข้ามาปล้นบ้านในครั้งนี้นั้นก็แอบเข้ามาตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มโดยพากันไปนอนอยู่ที่โรงจอดรถแต่ช่วงเช้ามืดคนใช้มาเห็นซะก่อนแล้วร้องเออะขึ้นพวกตนจึงวิ่งไล่ตามเข้าไปจี้คนในบ้านโดยการเข้ามาจี้บ้านป้าในครั้งนี้นั้นพวกตนต้องการเงินแค่ 30,000 บาทเพื่อจะเอาไว้ไปใช้ซื้อปืนและไว้ใช้จ่ายนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าที่เอาผ้าชนะปิดปากและจมูกไว้เพราะเกรงว่าในตอนแรกนางพิมพวรรณจะจำหน้าได้แต่เมื่อเห็นว่าไม่มีทางหนีรอดจึงเปิดผ้าเช็ดหน้าออกมาพลตำรวจโทนรงค์ถามว่าปืนหายไปกระบอกหนึ่งซ่อนไว้ที่ไหนนายกิติพงศ์กล่าวว่าปืนกระบอกนั้นเป็นของนายพันนพผู้เป็นบิดาซึ่งตนได้ขโมยจากบ้านมาเป็นเวลา2เดือนแล้วและเอาไปซุกไว้ที่ฐานพระพุทธรูปชั้น2ของบ้านเพราะเกรงว่าบิดาจะมีความผิดไปด้วยพลตำรวจโทนรงค์จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปนำมาไว้เป็นหลักฐานสำหรับคนร้ายคนหนึ่งซึ่งเดินโซซัสโซเซออกจากบ้านมาเป็นคนแรกและเจ้าหน้าที่ได้นำตัวขึ้นรถพยาบาลส่งสำโรงการแพทย์ทราบชื่อในชั้นแรกว่านายชาญหรือนายออสนั้นจ
จากการสอบสวนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ล้างท้องให้จนพ้นขีดอันตรายยอมรับว่าชื่อจริงคือนายพิพัฒน์ยัสพันธ์อายุ20ปีพ่อชื่อนายสมบูรณ์ทำงานอยู่สถานีไฟฟ้าย่อยซอยชิดลมถนนเพลินจิตแม่ชื่อนางอัมพาอยู่บ้านสำโรงหมู่ที่2ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการนายพิพัฒน์ยอมรับว่าการบุกเข้าจี้และจับกุมตัวภรรยาของสอเศรษฐบุตรเป็นตัวประกันในครั้งนี้นั้นเป็นความคิดของนายเกียรติพงศ์ซึ่งตนเองนั้นติดล่างแห่ไปด้วยก็ต้องขอยอมรับผิดเวลา 13:45 น.วันที่6กันยายนพันตำรวจเอกบุญศรีหุ่นสวัสดิ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยพันตำรวจโทไพโรจน์เงาสุวรรณรองผู้กำกับการพันตำรวจตรีประสิทธิ์สิทธิสนรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการร้อยตำรวจเอกอำนาจชาตคุณหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายเกียรติพงศ์โรจนาวิภาสและนายพิพัฒน์ยัสพันธ์สองผู้ต้องหาปล้นบ้านสอเศรษฐบุตรและยิงร้อยตำรวจเอกรังสรรค์พดุงอาจถึงแก่ความตายเมื่อวันที่5กันยายนไปทำแผนด้วยแผนประกอบคำรับสารภาพเริ่มต้นตั้งแต่ทั้งสองรอบเข้าไปในโรงเก็บรถในบ้านที่เกิดเหตุหลังจากนั้นในช่วงเช้ามืดเวลา 5:45 น.นางเหรียญทองแสงคนในบ้านตื่นมาพบแล้วร้องโวยวายทั้งสองจึงตื่นขึ้นเอาปืนไล่จี้ไปจนมุมที่หลังบ้านจากนั้นบังคับให้นำเข้าบ้านด้วยตัดสายโทรศัพท์และสายไฟฟ้าก่อนทั้งสองจี้คนที่อยู่อาศัยในบ้านทั้ง8คนเป็นตัวประกันมีนางพิมพวรรณเศรษฐบุตรเจ้าของบ้านและบุตรสาวกับบุตรเขยรวมทั้งหลานๆจับใส่กุญแจมือเหมือนสภาพจริงตามที่ทั้งสองรับสารภาพในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าของบ้านให้ความร่วมมืออย่างดีแต่ระหว่างทำแผนนั้นหลานทั้งสองยังตื่นกลัวจากเหตุการณ์พากันร้องไห้กระจองงอแงต้องปลอบกันตลอดเวลาการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 14:30 น.นายพิพัฒน์ยัสพันธ์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนร่วมกับนายเกียรติพงศ์เข้าชิงทรัพย์บ้านหนีเพื่อหาเงินก้อนหนึ่งเป็นทุนเพื่อจะไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดและยังรับสารภาพว่าตัวเองเคยร่วมกับพวกปล้นแท็กซี่ในเขตท้องที่บางกะปิสน.หัวหมากและที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่โดยใช้วิธีจับใส่กุญแจมือเช่นกันแต่ระยะหลังต้นเห็นว่าแก๊งเดิมนั้นใหญ่เกินไปต้องปันส่วนจำนวนมากและไม่เป็นธรรมจึงต้องการแยกตัวมาทำเองพร้อมกับเผยว่าการประกอบอาชญากรรมของแก๊งเดิมของตนนั้นมักจะมีการวางแผนกันที่วัดอรุณราชวรารามที่ด้านหลังวัดแล้วกระจายกำลังไปตามสถานที่ต่างๆที่วางแผนไว้โดยเฉพาะสถานเริงลมมีทั้งการฉกชิงวิ่งราวล่อลวงเจ้าทรัพย์ไปลอกคราบนับจำนวนไม่ถ้วนโดยหัวหน้าแก๊งเดิมของตนนั้นเป็นสาวประเภท2ชื่อว่าเล็กหรือเจ้าของฉายาเล็ก8ดาวทุกครั้งที่เล็กวางแผนเสร็จก็จะไปกบดานอยู่แถวปากเกร็ดบ้านพ่อครั้งสุดท้ายนายเล็กยังมาชวนไปปล้นที่จังหวัดปราจีนบุรียังบอกว่าเป็นการปล้นครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแต่ตนไม่ได้เข้าร่วมด้วยหลังทำแผนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวโจรทั้ง2ไปขังต่อโดยแยกขังเช่นเดิมนำตัวนายเกียรติพงศ์โรจนวิภาสขังไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือส่วนนายพิพัฒน์ยัสพันธ์นั้นขังไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลอย่างรัดกุมเพราะเกรงว่าคนร้ายทั้งคู่จะฆ่าตัวตายเหมือนที่เคยพยายามมาแล้วสำหรับพิธีรดน้ำศพร้อยตำรวจเอกรังสรรค์พดุงอัตถิสารามิตรอุดมวัดด่านสำโรงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการเมื่อเวลา 17:00 น.วานนี้ปรากฏว่าญาติมิตรทั้งข้าราชการตำรวจพลเรือนราษฎรประชาชนในอำเภอเมืองสมุทรปราการและท้องที่ใกล้เคียงจำนวนมากทยอยกันมาร่วมพิธีจนเนืองแน่นศาลาไปหมดในจำนวนนี้มีพลตำรวจโทณรงค์มหานนท์รองอธิบดีกรมตำรวจนายสายสิทธิ์พรแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจโทชนเจริญสมบัติสิริผู้บัญชาการตำรวจภูธร1ร่วมด้วยผู้คนที่มาในวัดน่าจะมีทั้งหมดร่วม 2,000 คนและในค่ำวันเดียวกันพลตำรวจเอกสุรพลจุลพรามอธิบดีกรมตำรวจและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมตำรวจก็มาร่วมพิธีโดยพิธีสวดอภิธรรมในวันแรกนั้นกรมตำรวจเป็นเจ้าภาพและจะมีพิธีต่อไปอีก7วันโดยพระราชทานเพลิงศพในเวลา 17:00 น.วันที่13กันยายนกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel